อยากสวัสดีค่ะสอบถามค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามว่าคือดิฉันน่ะอยู่จริงๆอ่ะอยู่สำเนาทะเบียนบ้านนะคะอยู่เป็นคนนครนั่นแหละแต่ย้ายไปอยู่ปทุมธานีครับคือไปทำงานอยู่สัก30ปีกว่าแล้วพอดีก็เอาเข้าคำถามเลยเข้าคำถามเลยถามว่าจะฉีดยาได้ยังไงอะคะฉีดวัคซีนใช่ไหมตอนเพราะว่าดิฉันไปสมัครที่ไหนเขาบอกว่าดิฉันไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ได้ย้ายมาไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาใช่ไหมย้ายค่ะแต่ว่าก็คือตอนนี้มาอยู่นครแล้วก็ปีกว่าแล้วค่ะเพราะว่าบริษัทก็ปิดกิจการเดี๋ยวถามใหม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เวลานี้อยู่ที่ไหนนครค่ะนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมย้ายจากปทุมไปกลับไปนครแต่ทะเบียนบ้านยังอยู่ปทุมใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วยังจะอยู่กลับมาปทุมอีกไหมตอบคำถามนี้ก่อนไม่กลับแล้วค่ะไม่กลับแล้วค่ะถ้าไม่กลับคุณก็ย้ายปลายทางไปอยู่ที่พระพรหมนครศรีธรรมราชเสียไม่ดีหรอครับก็ตอนนี้กำลังทำเรื่องอะค่ะเพราะว่าจะโอ้อะไรนะคะขายบ้านอะไรโอนย้ายให้เรียบร้อยแล้วถึงจะย้ายมาค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะฉีดยาก่อนนะคะพระพรหมก็ไปติดต่อเพราะว่าตอนนี้ไปกรุงเทพก็ไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวฟังไม่พูดไปเรื่อยๆนะแล้วไปติดต่อโรงพยาบาลอำเภอพระพรหมแล้วหรือยังไปติดต่อที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ไปลงชื่อที่อนามัยตรงพระพรหมนี่เลยค่ะเขาเห็นเป็น 2-3 เดือนแล้วก็ไม่เห็นเรียกชื่อเลยค่ะที่เขาไปฉีดกันที่รามมาค่ะขอประชุมรามมาค่ะค่ะว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณไปติดต่อที่โรงพยาบาลอำเภอพระพรหมนะค่ะไปที่นั่นโรงพยาบาลอำเภอพระพรหมครับค่ะใช่ครับไปแจ้งลงมาที่นั่นถ้าคุณไปติดต่อแล้วไม่ได้คุณโทรมาหาเรานะเราจะคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะคุณไปติดต่อเองก่อนจะได้รู้ว่าก็บอกไม่ได้หรอกครับคุณไม่มีชื่ออยู่ที่นี่ไม่ฉีดให้เดี๋ยวเราจะได้จัดการตรงนี้ว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนกรุงเทพที่มาอยู่กันเยอะแยะทำไมเขาฉีดให้ล่ะคนต่างจังหวัดเลยไม่ตอนนี้อย่าเพิ่งบอกว่านั่นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ไปตามนี้ก่อนนะไปตามนี้ก่อนนะครับรีบไปเลยแล้วถ้าแจ้งย้ายปลายทางก็แจ้งย้ายได้ครับไม่จำเป็นจะต้องรอขายบ้านก่อนก็ได้ครับเอาบ้านมาอยู่ที่พระพรหมแล้วเราไปแจ้งที่พระพรหมเนี่ยแจ้งย้ายปลายทางได้เลยครับทะเบียนบ้านแจ้งย้ายได้เลยครับนะจ้ะครับผมสวัสดีครับค่ะ